สวัสดีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายฝอสายสตรองทุกคนนะคะวันนี้เนาะโค้ดโฟอยากจะมาอัปเดตค่ะเรื่องของวีซ่าลูกนะคะวีซ่าติดตามมารดานะคะของน้องหมูนะคะลูกชายของโค้ดโฟตอนนี้วีซ่าน้องผ่านแล้วนะคะแล้วก็น้องหมูจะได้เดินทางนะคะย้ายมาอยู่เบลยเยียมกับโคร้รโฟเร็วๆนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมา พูดให้กำลังใจนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณแม่ลูกติดทุกคนเนาะว่าคนที่คิดอยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะโคดโฟอยากจะตามประสบการณ์ของตัวเองโคดโฟอยากจะสนับสนุนเลยนะคะว่าถ้าเราแต่งงานแล้วมาอยู่ต่างประเทศนะคะอยากจะแบบสนับสนุนให้คุณแม่พาน้องมาอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะเพราะว่าตัวโคดโฟเองนะคะจากประสบการณ์พูดจริงๆตามตรงเลยรู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจช้าไปหน่อยนะคะ แต่ช้าแต่ว่าก็ไม่สายนะคะเพราะว่ายังไงน้องก็มีโอกาสได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะคือณตอนนี้พอลูกจะมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยโค้ดฟมีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสมันมีสิ่งดีๆหลายอย่างนะคะที่มันจะคือโอกาสทางอนาคตนะคะของลูกเรา นะคะซึ่งตรงนี้นะคะโค้ดโฟเองแบบรู้สึกว่าคือตอนนี้เมื่อลูกจะมาอยู่กับเราแล้วเราไม่ห่วงอนาคตลูกอีกต่อไปแล้วซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองโอกใหม่ๆ ตัวโค้ดฟูเองไม่คิดอยากจะพาลูกมาอยู่เพราะว่าเรากลัวเรา,เรามีความกังวลหลายอย่างว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วลูกจะต้องมาปรับตัวเหมือนเรามาเริ่มเรียนภาษาใหม่มาอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้อภาษาอังกฤษเลยหลายๆอย่างนะคะรวมถึงเป็นห่วงแม่ด้วยนะคะายายก็คิดถึงหลานหลานก็คิดถึงยายหลายอย่างมันเลยทําให้ช่วงเวลาล่วงเลยมาเป็นหลายปีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะโคตต้ดฟก็ตัดใจหลังตัดสินใจนะคะหลังจากที่ตัดสินใจขอสัญชาติเบลเยียมนะคะเราอยู่เมืองนอกไป เรามองเห็นข้อดีเรามองเห็นสิทธิประโยชน์เรามองเห็นโอกาสหลายๆอย่างที่เราควรที่จะคว้าเอาไว้ว่าเรามีอนาคตที่ดีลูกเราก็ควรที่จะมีอนาคตที่ดีด้วยเมื่อตัดสินใจนะคะที่จะพาน้องมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าคือแบบมัน มันมีสิ่งดีๆหลายอย่างที่ที่รออยู่นะคะก็เลยอยากจะมาให้กําลังใจคุณแม่นะคะหลายๆคนที่คิดจะมีแฟนต่างชาติคุณแม่ที่มีลูกติดนะคะว่ามันคือโอกาสอานาคตของเราก็คืออนาคตของลูกนะคะณนะตอนนี้ตัวโค้ดโฟวเองรู้สึกว่าอตอนนี้เราจะมีหน้าที่ที่สมบูรณ สมบูรณ์มากขึ้นคือหน้าที่ของความเป็นแม่เราจะมีอีกบทบาทหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะมันทําให้รู้สึกมีความสุขและที่สําคัญคือเราไม่ต้องห่วงอนาคตของลูกอีกต่อไปแล้วว่า,วาเขาอยู่เมืองไทยนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อมาอยู่กับเราแล้วคือโอกาสตรงนี้คือมันมีสิ่งดีหลายอย่างที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาโอกาสทางการทําธุรกิจนะคะาการทํางานนะคะหลายๆอย่างโอกาสที่จะเขาจะได้เปิดโลกกว้างนะคะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ หม่ที่เขาอาจจะอาจจะไม่มีโอกาสที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วในอนาคตนะคะเมื่อ,อไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะในวันข้างหน้าลูกเรานะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่เมืองไทยะคะ่ะแต่ว่าณนะโอกาสนี้เมื่อมีโอกาสที่จะมา เปิดหูเปิดตานะคะเปิดประสบการณ์สู่โลกใบใหม่ทําไมเราจะไม่คว้าไว้เพราะฉะนั้นแล้วโค้ดโฟก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณแม่หลายๆคนนะคะที่แต่งงานแล้วแล้วยังลังเลใจว่าจะพาลูกมาอยู่เมืองนอกดีไหมมีความกังวลใจหลายๆอย่างในเรื่องของการปรับตัวเรื่องนู่นนี่นั่นสังคมภาษาอะไรต่างๆโค้ดโฟกก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะว่าโค้ดโฟเองเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยโค้ดโฟกก็ตัดสินใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะมันมีสิ่งดีๆมากมายที่เรา มันมีโอกาสดีๆทําไมเราจะไม่คว้าเอาไว้นะคะตรงนี้ขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆคนนะคะจงมั่นใจนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะให้พาลูกมาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะการได้มาใช้ชีวิตในเมืองนอกนะคะมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มันเป็นเหมือนเราได้เรียนรู้โลกใบใหม่นะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะ